วิธีการกดเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อตอบโจทย์การหามูลค่าในอนาคตนะครับหรือ future value นะครับจากโจทย์นี้ครับสีดำๆเนี่ยคือโจทย์แล้วก็สีแดงเนี่ยคือคำตอบนะครับผมจะอธิบายว่าเราจะกดเครื่องคิดเลขนี้อย่างไรนะครับเราจะกดเครื่องคิดเลขนี้อย่างไรนะเรามาดูบรรทัดแรกนะครับบรรทัดแรกนะก่อนที่จะใช้เครื่องคิดเลขทุกครั้งนะครับให้กดปุ่ม second นะ 2nd นะครับเสร็จแล้วกด clear tvm ซึ่งเป็นปุ่ม fv นะครับ clear tvm อันนี้เป็นการเคลียร์การใช้งาน time value of money นะครับหรือถ้าใครไม่อยากจะสับสนว่ามันเคลียร์อะไรกันแน่นะครับให้กด second reset enter นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับจากบรรทัดแรกนะครับ 2,250 เป็น PV 11ปีครับเป็น N 10% ครับเป็น IY นะครับเราป้อนค่าเข้าไปหมดแล้วนะครับเรากดคอมพิวคอมพิวอยู่ซ้ายบนสุดนะครับ CPT Computation นะครับกดคอมพิวแล้วเราจะหาอะไรเราหา FV กด FVเราจะได้คำตอบออกมา 6,419.51 เราจะสังเกตเห็นว่ามันขึ้นเครื่องหมายลบการใส่ค่าในเครื่องคิดเลขนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าถ้าเราใส่ลบแปลว่าเราจ่ายเงินถ้าเราเป็นบวกก็แปลว่าเรารับเงินนะครับเช่นกรณีนี้เมื่อกี้ผมใส่ 2,250 เป็นบวกก็แปลว่าวันนี้ผมอาจจะกู้เงินมา 2,250แล้วอนาคตผมต้องจ่ายคืนเท่าไหร่ผมต้องจ่ายคืน 6,419.51 เป็นต้นนะครับโจทย์ที่2ครับ Second Clear TVM นะครับ Second Clear TVM โจทย์ที่2อ่ะผมใส่ 8,752 ติดลบก็ได้นะครับโดยการกดเครื่องหมายบวกลบถ้าอย่างนี้แปลว่าวันนี้เงินผมออกจากกระเป๋าไป875ไม่ใช่ 8,752 นะครับวันนี้เงินออกจากกระเป๋าไป 8,752 แล้วเอาไปลงทุนนะครับก็กดเป็น PV ลงทุนกี่ปีล่ะ7ปีเป็น N ได้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะ8เป็น I นะครับ 8% เป็น I กดคอมพิวหา FV ครับคำตอบก็จะเป็นบวก 14,999.39 เพราะว่าอะไรผมได้เป็นบวกตรงนี้เพราะว่าเมื่อปัจจุบันผมลงทุนอนาคตผมก็ต้องได้รับเงินคืนเงินต้องเป็นบวก1ที่และลบออก1ที่นะครับบรรทัดที่3ครับ Second Clear TVM นะครับ Second Clear TVM 76355เป็น PV 14เป็น N 17เป็น I คอมพิวหา FV ได้687764.17นะครับใส่ PV เป็นบวก FV ก็เลยออกเป็นลบนะครับให้เราจำไว้แค่ว่าสัญลักษณ์บวกคือการรับเงินสัญลักษณ์ลบคือการจ่ายเงินนะครับ Second Clear TVM บรรทัดที่4ครับ183796ถ้าวันนี้เป็นลบก็ใส่ลบ PV 8ปี N 7% I คอมพิวหา FV ครับ31,795.75อันนี้เป็นโจทย์ข้อที่1นะครับเป็นโจทย์ข้อที่1นะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปนะครับเป็นจะพยายามจะเฉลยโจทย์ให้ครบทุกข้อนะครับจะได้ดูทบทวนกันไป